น้องหาแฟนให้คุณแม่ค่ะล่าสุดหาแฟนให้คุณแม่กันแล้วเลยค่ะอยากให้พ่อมีพ่อแบบดาราคนนี้วันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของน้องปีใหม่นะคะเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่แอปทักษอนค่ะล่าสุดมารับบทบาทพิธีกรและรับเชิญเป็นรายการสามแซ่บสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับอย่างมากด้วยการตั้งคำถามกับแขกรับเชิญอย่างคุณจุ๋ยวรัตยาและคุณพุฒนั่นเองจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะต้องบอกว่าสาวน้อยของเราตอนนี้เนี่ยโตเป็นสาวแล้วแหละค่ะซึ่งในด้านของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่นั้นก็อยู่ในความดูแลของคุณแม่แอปที่อบรมดูแลลูกได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆเลยแหละค่ะกับล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าสาวน้อยของเราเนี่ยอายุ6ขวบกันแล้วล่ะค่ะในเรื่องของความสามารถเองเนี่ยเยอะแยะมากมายโดยเจ้าตัวขอไปแคสติ้งละครเรื่องต่างๆค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าแสดงในละครเรื่องวันทองนั่นเองเลยค่ะเป็นละครที่หลายคนให้การติดตามแล้วก็ให้การตอบรับดีมากๆเลยสาวน้อยน้องปีใหม่ของเราเนี่ยบอกเลยนะคะไม่ทำให้ผิดหวังเลยเลยค่ะเพราะว่าสามารถแสดงออกมาได้อย่างดีมากๆกับในช่วงของเรื่องเล่าที่เราจะนำมาฝากกันนี้นะคะเป็นล่าสุดนี้แหละค่ะตอนที่สาวน้อยอย่างน้องปีใหม่เองเนี่ยได้รับบทพิธีกรรับเชิญในรายการสามแซ่บร่วมกันกับคุณแม่ในช่วงแรกของรายการก็โชว์ความสามารถโดยการเต้นเปิดรายการและสัมภาษณ์แขกรับเชิญสองสามีภรรยาก็คือดีเจพุทธและสาวจุ๋ยมีช่วงหนึ่งของรายการนะคะที่กำลังโชว์สวีทหวานทำอาหารกับภรรยาอยู่น้องปีใหม่ก็ถามคำถามกับสาวจุ๋ยว่าหาคนแบบสามีของเธอได้อย่างไรหาได้จากช้อปปี้หรือเปล่าคะงานนี้เนี่ยทำเอาแขกรับเชิญถึงกับหัวเราะกันเลยทีเดียวแล้วค่ะแม่เรียกได้ว่ามีไหวพริบและมีการวางตัวที่ดีตั้งแต่เด็กๆเลยก็น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะ